ไปเยี่ยมชมกิจการร้านกาแฟเพื่อสังคมและคนทั้งมวลของกลุ่มปตท.ในโครงการคาเฟ่ Amazon for Chanceที่ร้านกาแฟคาเฟ่เอเมซอนสาขาตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐมที่ได้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางการได้ยินหรือคนหูหนวกมาทำหน้าที่เป็นบาริสต้าหรือพนักงานประจำร้านกาแฟเอเมซอนที่มหิดลศาลายาครับรู้สึกดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนหูดีแล้วก็คนหูหนวกแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงรู้สึกว่าการทำงานที่นี่เนี่ยทำให้มีความสุขนะคะสนุกมากก็ต้องขอบคุณโอกาสที่คาเฟ่ Amazon ได้มอบให้นะคะให้กับคนหูหนวกได้มีโอกาสในการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโอกาสในการทำมาหากินดิฉันรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานที่นี่นะคะก็รู้สึกมีความสนใจมากนะคะได้เห็นการทำงานต่างๆขั้นตอนต่างๆแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมายมีผู้คนมาที่ร้านเยอะๆนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปที่ร้านคาเฟ่อเมซอนนี้นะคะได้ไปลองชิมกาแฟร้านอเมซอนอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาที่นี่ค่ะเมื่อก่อนนะคะก็เหมือนกับโอกาสต่างๆที่จะมอบให้กับผู้พิการเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีน้อยนะคะการที่คนหูหนวกได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็น้อยนะคะการที่นี่เนี่ยให้โอกาสก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนหูหนวกนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสได้ผ่านมานะคะแล้วก็อยากจะให้มาช่วยอุดหนุนนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มที่ผู้พิการนะคะว่าให้เขาสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองในการประกอบอาชีพของเขาด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคาเฟ่อเมซอนสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อคนพิการเย้การขับเคลื่อนรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเดินหน้าประเทศไทยมุ่งไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เฟรลี่ดีไซน์ซิตี้ฟอร์ออลเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่สะดวกทันสมัยปลอดภัยเมืองไทยยุคใหม่เที่ยวได้ทุกคนโดยการนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคืออารยสถาปัตย์ปัดไม่ติดขัดไปได้กระทรวงวัฒนธรรมทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองและกระทรวงคมนาคมที่ได้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนและรณรงค์เรื่องเฟรลี่ดีไซน์และการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับคนทั้งมวลจนส่งผลให้เกิดความตื่นตัวขึ้นเป็นอย่างมากในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยในขณะนี้โดยล่าสุดที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่ได้มีการคิกออฟเปิดเมืองอารยสถาปัตย์กันไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องห้องสุขาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับญาติโยมกลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้พิการให้สามารถมาใช้บริการห้องสุขาเฟรลี่ดีไซน์ที่สะดวกสะอาดปลอดภัยและทันสมัยได้เลยครับสะอาดสะดวกปลอดภัยนอกจากนี้ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนในเมืองพิษณุโลกก็ได้มีการรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนสร้างทำปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์โดยหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรลี่ดีไซน์ทั้งในแหล่งท่องเที่ยวไปจนถึงโรงแรมที่พักและร้านอาหารโดยมีเป้าหมายให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเที่ยวสนุกสุขภาพดีและมีอารยสถาปัตย์ครับเฟรลี่ดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์พวกเรานะคะชาวพิษณุโลกรวมตัวกัน5ภาคส่วนนะคะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการค่ะเรียนเชิญนะคะผู้ประกอบการทุกท่านนะคะร่วมกันขับเคลื่อนนะคะหากท่านเป็นผู้ประกอบการที่เห็นประโยชน์ของการทำเฟรลี่ดีไซน์หรืออารยสถาปัตย์มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำเพื่อตอบโจทย์เชิงสังคมเท่านั้นแต่ในเชิงเศรษฐกิจท่านก็จะได้ธุรกิจที่ดีขึ้นแล้วก็
ธุรกิจของท่านก็จะเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวและการเดินทางพร้อมที่จะขับเคลื่อนพิซโซโร่สู่เมืองสุขภาพเมืองผู้สูงอายุและเมืองอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะคะคืออารยะสถาปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคน